งั้นประชาธิปไตยจึงเป็นรูปการที่แต่ละสังคมโดยเฉพาะสังคมที่เจริญขึ้นมาเนี่ยซับซ้อนขึ้นมาเนี่ยจะ develop ขึ้นมาเพื่อให้มีการปะทะขัดแย้งกันอย่างสันติในกรอบกติกาไม่ต้องฆ่ากันไม่คต้่อะงตีหัวไม่ต้องใช้ความรุนแรงกันนะฮะจากนี้ไปเนี่ยจากไอ้ขั้นตอนอธิบายเนี่ยการเลือกตั้งจึงกลายมาเป็นรูปการที่ในหลายสังคมเนี่ยเขามีประสบการณ์ร่วมกันนะถึงแม้ว่ารูปแบบการเลือกตั้งในรายละเอียดเนี่ยจะไม่แทบไม่มีประเทศไหนเหมือนกันเลยเนี่ยค่ะแต่ทั่วไปคือจะดีไซน์จะมีการออกแบบให้มีการเลือกตั้งต่างๆนานาขึ้นมาเนี่ยเพื่อกระจายอํานาจหรือเพื่อทําให้ประชาชนได้แสดงออกได้ใช้อํานาจของตัวเองเนี่ยมากที่สุดค่นะะฮะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่บวกการเลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้ถูกต้องนะฮะแต่การประชาธิปไตยที่ไม่มีการเลือกตั้งอันนี้ประหลาดนะฮคะ่ะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่เกิดกำลังจะเกิดยกตัวอย่างเช่นการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญใหม่ที่กําลังร่างอยู่ในเมืองไทยตอนเนี้ยเพียงแค่มีการเลือกตั้งในแบบรัฐสภาปฏิรูปการในแบบของสภานิติบัญญัติที่คสช.ตั้งขึ้นมาเนี่ยผมว่าเห็นวี่แววแล้วว่ามันจะเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งแบบคสช.เป็นรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งแบบคงอำนาจเผด็จการไว้